แจกสูตรวิธีทำโกโก้มินครับผมที่กําลังฮิตอยู่นะตอนนี้เลยนะครับสูตรนี้ทําง่ายนะครับคายร,ร้อนด้ดีมากๆเลยครับทํายังไงไปดูกันได้เลย เตรียมน้ำร้อนมา60มิลลิตรครับสูตรวันนี้พี่ี่จะใช้ผงโกโก้โกล้อยเปอร์เซ็นต์ของเคซีอินเตอร์ฟู้ดครับผมนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ความเข้มเนี่ยสูงนะครับเขาใช้เทคนิคการคั่วให้หอมกลิ่นโกโก้นะครับไม่เหมือนใครเลยครับไม่แต่งกลิ่นแล้วก็ไม่แต่งสีด้วยครับสูตรวันนี้ใช้อยู่2ช้อนโต๊ะด้วยกันจากนั้นก็ผสมให้โกโก้ละลายดีเลยพักไว้ก่อนครับเตรียมไซรัปมิ้นท์มานะครับ30มิลลิตรตามด้วยนมสด40มิลลิตรคร นมข้นหวาน30มิลลิตรจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วก็นํามาเทใส่แก้วส6กออนนะครับใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วจากนั้นก็เทโกโก้ที่เราผสมไว้ลงไปเลยปิดฝานะครับก็จะได้แล้วครับผมโกโก้มินของเราครับ จากนั้นก็นําไปกินได้เลยโกโก้ Go Go นะครับมีกลิ่นหอมนะครับที่สาคัญอร่อยเข้ากับกลิ่นมิ้นมากๆเลยครับผมไม่โดนกลิ่นมิ้นกรบเลยนะครับยังคงได้รสชาติของโกโก้ Go, Go, เข้มข้นมากๆเลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม